ร่วมสร้างสรรค์โดยโอวัลตินไฮช่วงเช็ดรอยสร้างสรรค์พร้อมอบมักกะโรนีแล้วค่ะใช่แล้วพี่เสกก็ได้เตรียมชามอบอันใหญ่ให้ซันนี่นะคะและส่วนของพี่เสกก็เป็นอบถ้วยเล็กๆตักใส่ไปเลยมันเหนียวจังเลยแม่นี่มีกล้าแล้วชีสที่เราจะโรยข้างบนก็จะเป็นมอสซาเรลล่าชีสพออบเสร็จแล้วก็จะเยิ้มๆนะคะของพิเศษก็เรียบร้อยของซันนี่ก็เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเอามักกะโรนีของเราเข้าเตาอบแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าซันนี่จะตกแต่งมักกะโรนีแบบไหนแต่ตอนนี้ไม่บอก พี่เซว่าน่าจะสุกแล้วแล้วงั้นเรามาออกจากเตาอบเลยเนาะโอ้ยได้ยินเสียงเดือดเลยเดี๋ยวพี่เซวางไว้ก่อนพี่เซว่าระหว่างที่เราร้อยมันหายร้อนซันนี่ว่าเรามาจัดโต๊ะกันก่อนดีกว่าไหมคะดีค่ะโอเคงั้นเรามาช่วยกันจัดโต๊ะดีกว่าเราก็จัดโต๊ะกันเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาตกแต่งแบบที่ซันนี่อุบไว้ดีกว่าง่ายๆยังไงคะก็ตักแล้วก็เรียงเป็นคู่สีโอ้โหไหนซันนี่จะตักยังไงคะตักให้เต็มช้อนเลยค่ะอืมงั้นเราทำคนละช้อนดีไหมคะแล้วตกแต่งด้วยอะไรด้วยหรือเปล่าคะใส่อะไรข้างบนหรือเปล่าแฮมอ้าวงั้นใส่เลยซันนี่ใส่แฮมเยอะๆน่าทานจังเลยค่ะนี่ด้วยว้าย ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเอาใหม่งั้นกินเลยไหมคะรอของพี่เซก่อนโอเคและของพี่เซก็ตกแต่งง่ายมากเลยค่ะแค่วางถ้วยสีขาวของเราไว้บนจานพกกระดาษหรือจานที่มีสีสันสดใสอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่พริกลงไป1เม็ดใส่โหระพานิดนึงแถมยังทำง่ายๆด้วยจริงไหมคะจริงค่ะแล้วก็สีสันก็น่ารักแล้วมาสนุกคิดสนุกปรุงไปกับซันนี่ใหม่นะคะส่วนวันนี้จะขอลาไปแอบชิมมักกะโรนีชีสของซันนี่ก่อนนะคะแล้วขอซันนี่ไปชิมของพิเศษด้วยนะคะโอเคงั้นสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาท่านผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะเชฟน้อยฉันคิดลา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 อยากให้คุณลองดูเชฟน้อยฉันคิดลา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 เมนูหน้าหนูน้อยที่ชอบทานมันฝรั่งห้ามพลาดพี่เซและพิตต้าจะทำฟิชฟิงเกอร์ให้ทานนะคะมาลองเข้าครัวกันนะ